ได้เวลาข่าวกีฬาในภาคค่ำแล้วนะคะเริ่มข่าวแรกวันนี้ที่การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดน่านค่ะเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วตอนนี้กรุงเทพมหานครนะคะการันตีครองเจ้าเหรียญทองอีกสมัยแน่นอนแล้วค่ะไปติดตามความเคลื่อนไหวกีฬาที่น่าสนใจจากคุณอลิสาวิเศษสิงห์ค่ะมากันที่จังหวัดน่านนะคะวันนี้เอาใจคนชอบงานศิลปะนะคะก็บอกว่าเสพงานศิลป์นั้นดีต่อใจค่ะวันนี้เราพามาที่หอศิลป์ริมน่านนะคะซึ่งที่นี่อยู่ที่ตำบลบ่อผุดอำเภอเมืองจังหวัดน่านค่ะเป็นอาร์ตแกลเลอรี่ของอาจารย์วินัยปราบริปูนะคะศิลปินชาวจังหวัดน่านไฮไลท์สำคัญของที่นี่ก็จะเป็นอาคาร2นะคะแบ่งเป็น2ชั้นด้วยกันชั้นล่างก็จะเป็นภาพวาดของศิลปินหลากหลายท่านที่มาจัดนิทรรศการภาพวาดกันนะคะแล้วก็ชั้นที่2จะเป็นผลงานของอาจารย์วินัยปราบริปูค่ะซึ่งเข้ามาภายในนี้เรียกว่าสวยงามนะคะแล้วก็เป็นธรรมชาติมากๆเลยติดแม่น้ำน่านด้วยนะคะใครที่สนใจก็ลองมากันได้ค่ะสำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติน่านเกมวันนี้การแข่งขันก็อยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะคะชิงชัยกัน81เหรียญทองไปติดตามความเคลื่อนไหวจากคุณเจษดาเถื่อนเฉยกันค่ะขอบคุณคุณอลิสาวิเศษสิงห์นะครับวันนี้ปัญจักษ์ศรีรัตน์ชิงชัยวันสุดท้ายมากที่สุดเลยนะครับ18เหรียญทองโดยรัตนาวดีจงกิจนะครับแชมป์เก่าจากชุมพรนะครับก็สามารถป้องกันแชมป์ได้อีกครั้งครับปัญจักษ์ศรีรัตน์ชิงชัยวันสุดท้ายที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคารคัสเอฟน้ำหนักไม่เกิน63กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศรัตนาวดีจงจิตแชมป์เก่าจากชุมพรมุมน้ำเงินอาศัยชั้นเชิงที่เหนือกว่าทุ่มทำคะแนนเอาชนะกาญจนาพรอินสุวรรณจากสุพรรณบุรี5ต่อ0เสียงคว้าเหรียญทองไปครองอีกสมัยเหรียญทองแดงทิติรัตน์แซ่อึ้งจากกรุงเทพมหานครและยานิชาพรหมมาศจากชลบุรีคัสดีน้ำหนักไม่เกิน59กิโลกรัมชายธีรวัฒน์อั่นทับทิมจากนครราชสีมาในมุมแดงอาศัยจังหวะที่ดีกว่าจับทุ่มอาฟิตอาแดจากสงขลาได้หลายครั้งชนะไป5ต่อ0เสียงคว้าเหรียญทองไปครองเหรียญทองแดงอนุวัฒน์สูงพิมพ์จากสมุทรสาครและวิรพัฒน์รัตนพงศ์จากนครศรีธรรมราชมาที่ยูยิสูที่โรงเรียนนันทบุรีวิทยาประเภทเนวาซ่ารุ่นน้ำหนักไม่เกิน55กิโลกรัมชายสุวิจักขุนทองนักสู้จากกรุงเทพมหานครดีกีแชมป์โลกปีล่าสุดมุมแดงทำซับมิชชั่นด้วยการหักแขนทำให้ชนะเศรษฐวุฒิพันกาลสินจากขอนแก่นคว้าเหรียญทองไปครองแบบไม่ยากเย็นเหรียญทองแดงทำสอนแจ้งสว่างจากเชียงรายและสิทธิศักดิ์กันทวงจากชลบุรีประเภทดูโอมิกคู่แชมป์โลกปีล่าสุดปัญญาพรประชุมโสกับวราวุธแสงสีเรืองจากขอนแก่นในมุมแดงโชว์ลีลาการต่อสู้ได้อย่างเข้มแข็งเอาชนะชุติการกีดคำและธนพัฒน์โชติวันคู่จากปทุมธานีคว้าเหรียญทองไปด้วยคะแนน 80.5 ต่อ 71.5 เหรียญทองแดงคู่จากเชียงใหม่และชลบุรีมาที่เทเบิลเทนนิสที่โรงเรียนน่านปัญญานุกูลรอบชิงชนะเลิศหญิงเดียวน้องบัวจินนิพาสเวตบุตรนักตบลูกเด้งทีมชาติไทยจากระนองในเสื้อสีฟ้าแชมป์เก่าพบกับน้องหลิวมนอับสอนสลิดอภิรักษ์เยาวชนทีมชาติจากกรุงเทพมหานครที่คว้าไปแล้ว2เหรียญทองจากทีมหญิงและคู่หญิงเกมนี้เป็นน้องบัวที่เล่นสมราคาทีมชาติเอาชนะไป3เกมรวด11ต่อ4 11ต่อ5และ11ต่อ2คว้าแชมป์ได้อีก1สมัยส่วนชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศ2นักตบลูกเด้งเยาวชนทีมชาติจากกรุงเทพมหานครพบกันเองสุภกรปานขาวย้อยเสื้อสีเทาพบกับธนนันท์ตันตระกูลคู่นี้เป็นสุภกรที่เล่นได้เหนือกว่าตบเอาชนะไป3เกมรวด11ต่อ9 11ต่อ3และ14ต่อ12แก้มือจากที่แพ้ในชายคู่ได้สำเร็จมาที่กรีฑาที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิ่ง 5,000 เมตรหญิงชนิดชิตาลิทธิพันธ์แชมป์เก่าจากขอนแก่นยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมออกนำแบบม้วนเดียวจบคว้าเหรียญทองไปครองอีกสมัยเวลา 18 นาที 44.67 วินาทีเหรียญเงินสุภลักษณ์ช่วยประดิษฐ์จากภูเก็ตเวลา 19 นาที 28.04 วินาทีและเหรียญทองแดงสุรการวรรณะจากชุมพรปิดท้ายที่นายสกลวรรณพงศ์ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายอนุสรแก้วกังวานผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่35บุรีรัมย์เกมระหว่างวันที่19ถึง29มีนาคม2562มีการชิงชัย38ชนิดกีฬาโดยมีนกกระเรียนพันธุ์ไทยชื่อว่าเหินหาวเป็นมาสคอตหรือว่าสัตว์นำโชคผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวว่าทางจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมทุกด้านในการเป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติในปีหน้าบุรีรัมย์มีความพร้อมทั้ง38ชนิดกีฬาที่จะจัดการแข่งขันในกีฬาประเภทสากลที่เป็นกีฬาที่ทุกเขตทุกจังหวัดจะร่วมการแข่งขันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสนามกีฬาทุกแห่งมีความพร้อมที่จะรองรับกับการแข่งขันกีฬาในระดับมาตรฐานที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกำหนดทุกประการนะครับที่พักอาหารการเดินทางบุรีรัมย์เดินทางได้ทุกเส้นทางครับทางรถไฟทางถนนแม้กระทั่งเครื่องบินนะครับเดินทางได้โดยสะดวกมีเส้นทางกระจายตัวเชื่อมต่อไปยังทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับขอบคุณคุณเจษดาเถื่อนเฉยนะคะก็เรียกว่าเข้มข้นขึ้นทุกขณะค่ะสำหรับการแข่งขันน่านเกมนะคะพรุ่งนี้ก็ยังมีชิงชัยกันอีกหลายรายการด้วยกันค่ะปิดท้ายน่านเกมวันนี้นะคะเราไปดูภาพบรรยากาศสวยๆของหอศิลป์ริมน่านกันค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันอลิสาลาไปก่อนสวัสดีค่ะมาดูเหรียญรางวัลล่าสุดกันค่ะตอนนี้น่าจะการันตีเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเจ้าเหรียญทองอีก1สมัยก็คือกรุงเทพมหานครค่ะทิ้งห่างเพื่อนเลยได้ไปแล้ว98เหรียญทอง86เหรียญเงิน84เหรียญทองแดงอันดับ2ชลบุรีค่ะ49เหรียญทองที่3นครราชสีมา33เหรียญที่4สุพรรณบุรี32เหรียญและนครศรีธรรมราชรั้งอันดับ5กอบโกยไปได้21เหรียญทองค่ะขณะที่โปรแกรมชิงชัยที่จะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้ค่ะมีชิงกัน76เหรียญทองจาก21ชนิดกีฬานะคะมวยไทยสมัครเล่นมีชิงกันมากสุด10เหรียญค่ะรองลงมามวยสากลสมัครเล่น9เหรียญทองแบดมินตัน7เหรียญยูจิสุลีลาดวูซูยุทธลีลาประเภทละ6เหรียญทองคาราเต้โด4เหรียญค่ะจักรยานกับเทนนิสชิงชัยชนิดละ3เหรียญนอกจากนั้นยังมีกีฬาคริกเก็ตซอฟต์เทนนิสซอฟต์บอลตะก้อลอดห่วงบาสเกตบอลฟุตซอลฟุตบอลยิมนาสติกหมากล้อมและกีฬาฮอกกี้นะคะชิงอย่างละ2เหรียญทองปิดท้ายที่สนุกเกอร์กับยิงปืนค่ะชิงชนิดละ1เหรียญทองค่ะพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามีอัปเดตวงการฟุตบอลต่างประเทศมาให้ติดตามกันค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดน่านขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่34น่านเกมส์วันที่20ถึง28มีนาคมนี้เวลา 15:05 นถึง 17:00 นถ่ายทอดสดทางช่อง NBT